วันนี้นะคะจะอยู่ที่อลาคาสติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยากเสนอคำศัพท์ไปเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับไร่องุ่นนะคะไร่องุ่นก็คือชองเดวินเนียชองเดวินเนียนะคะก็คือไร่องุ่นค่ะแล้วก็องุ่นนะคะเนี่ยองุ่นนะคะอันนี้นะคะก็คือเฮซังก็คือองุ่นนะคะเฮซังนัวองุ่นดำเฮซังบล็ององุ่นเขียวค่ะองุ่นขาวองุ่นเขียวนะคะเฮซังบล็องตรงนี้ก็คือที่ขายน้ำผึ้งนะคะซึ่งน้ำผึ้งเราจะเรียกว่าเลิกเมียนนะคะที่ขายน้ำผึ้งก็คือละเมียนเลือหินละเมียนเลือหินนะคะคือที่ขายน้ำผึ้งเมียนเอโพดิสเดอโพวองก็คือน้ำผึ้งจากโพวองในจังหวัดนั้นในถิ่นนั้นนะคะก็เช้านี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่ติ๊กผ่านมาเจอเขากำลังตัดองุ่นพอดีนะคะซึ่งในไร่นี้นะคะเขาใช้รถแท็กเตอร์นะคะในการตัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เขาตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเทใส่รถที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะซึ่งด้านหลังของรถก็จะเป็นกระบะใหญ่ๆนะไว้ใส่องุ่นที่เขาตัดแล้วนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่โรงงานต่อไปค่ะค่ะแล้วตรงนี้ก็คือโรงกลั่นไวน์นะคะซึ่งเราจะนำองุ่นที่เราตัดแล้วนะคะแล้วก็มาเทที่โรงกลั่นไวน์ตรงนี้นะคะแต่เราอาจจะเข้าไปดูไม่ได้เนาะก็ให้ดูว่านี่คือโรงกลั่นไวน์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะชอบกันนะคะซึ่งติ๊กได้นำคำศัพท์เล็กๆน้อยๆมาฝากแล้วก็พาชมไร่องุ่นแล้วก็โรงกลั่นไวน์นะคะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมซี่เดอเทอร์ลาอัลลาโพเชน